ตอนจบของภาพยนตร์ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับผลงานดีๆสักเรื่องหนึ่งเพราะมันจะทำให้ผู้ชมได้พบก,กับบทสรุปที่อาจจะทำให้พวกเขารู้สึกประทับใจไปแบบไม่รู้ลืมหรือจดจำในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไปตลอดกาลซึ่งก็แน่นอนว่าค่ายแอนิเมชั่นชื่อดังอย่างพิกซาก็ถือว่าเป็นอีกค่ายคุณภาพซึ่งไม่ลืมที่จะใส่ใจในการนำเสนอตอนจบที่สวยงามและยอดเยี่ยมออกมาก,กระช่างน้ำตาหรือทำให้ผู้ชมนั้นตื้นตัในใจได้อยู่เสมอๆนั่นเลยทำให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูสุดยอดฉากจบที่น่าประทับใจจากภาพยนตร์ของพ จะมีเรื่องไหนที่น่าสนใจบ้างโดยเราก็ต้องขอตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาสุดสำคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับสูตรอากาศที่คุ้นเคยจากโซลปี2020 โซลคือภาพยนตร์จากพิกซาที่เลือกจะเล่าเรื่องราวง่ายๆแต่ลึกซึ้งอย่างประเด็นโลกหลังความตายและความหมายของการใช้ชีวิตผ่านตัวเอียงโจครูสอนดนตรีที่มีชีวิตอยู่ไปวันๆโดยมีเป้าหมายเดียวเป็นการเข้าไปเล่นดนตรีแจส๊สในบาร์ชื่อดังแห่งหนึ่งให้ได้แต่เมื่อโอกาสนั้นเดินทางมาถึงแล้วเขาก็กลับประสบอุบัติเหตุจนชีวิตน,นั้นตกอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างความเป็นกับความตายแถมวิญ,ญญาณของเขาก็ยังถูกเตรียมพาไปยังดินแดนที่โจอาจจะไม่มีวันได้หวนกลับคืนมาอีกด้วยตลอดท้งเรื่องตัวเอกง จโจและวิญญาณปริศนาอย่างทวนตี้ทูจึงต้องก้าวผ่านประสบการณ์ของการเรียนรู้ความหมายของชีวิตไปเรื่อยๆทั้งการเข้าไปพบเหลววิญญาณที่หมดอะไรตายยาก การได้เจอกับอุปสรรคที่ดูแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะผ่านมันไปได้มาจนถึงช่วงที่ทั้งสองต้องกลับมาผจญภัยในมหานครนิวยอร์กที่โล่อีกครั้งแบบงง,งๆจนเราได้เห็นโมเมนต์ดีๆหลายๆอย่างที่ทั้งสองได้พบแบบไม่ได้ตั้งใจซึ่งแต่ละช่วงก็ล้วนเป็นเรื่องง่า,งงายๆที่หลายๆคนมองข้ามทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการได้ลิมรสความอร่อยของอาหารการได้ฟังดนตรีเพอๆที่ทำให้เราซาบซึ้งไปกับโมเมนต์ตรงนั้นได้หรือจะเป็นช่วงเวลาที่โจได้รู้แล้วว่าสิ่งที่เขาฝันมาตลอดอย่างการเข้าไปเล่่นนนดดตรีใบาชือัง ไม่สามารถตอบคาถามของชีวิตที่เขาตั้งมาได้เลยแม้แต่นิดก็ราทั้งในตอนจบของเรื่องขณะที่วิญญาของโจกําลังจะได้กลับมาที่โลกแบบเต็มตัวโจก็ได้หวนไปนึกถึงสิ่งต่างๆที่ผ่านมาทั้งหมดในการผจญภัยกับทวินที่ถูว่าชีวิตและสิ่งต่างๆที่เรามองข้ามไปแม้ว่ามันจะเรียบง่ายแต่แท้จริงแล้วมันมีความหมายมากแค่ไหนนั่นจึงทาให้โมเมนต์สุดท้ายของเรื่องที่โจเปิดประตูบ้านออกมาสูดอากาศที่คุ้นเคยอีกครั้งมันสวยงามแล้วเรียบง่ายมากที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะสามารถเอนจอยกับมัน เรียนรู้ที่จะคำนึงถึงผู้อื่นจาาคาสปี2006 ถือว่าเป็นภาพยนต์ของพิกซาที่มีทีมในการเสนอเรื่องราวการเติบโต,ตและการเรียนรู้ของตัวละครได้อย่างเรียบง่ายกับการโยนสถานการณ์ให้ตัวเอกอย่างไลนิ่งแมคควีนที่เป็นรอซิงซึ่งสนใจแต่ชัยชนะและภาพลักษณ์ดันไปติดแหกอยู่ในเมืองเล็กๆที่ถูกลืมอย่างเรดดีอเตอร์สปริงก่อนที่เขาจะได้เรียนรู้ถึงการสาร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นๆในสังคมและได้เรียนรู้ว่าชีวิตไม่ได้มีแค่าการแข่งขันเพียงอย่างเดียวเท่นานั้นโดยในฉากจบของภาพยนต์ตัวเอกอย่างไลนิ่งแมคควีนก็จะต้องลงไปแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประจภาเพื หวังจะเอาชัยชนะมาเป็นของเขาให้ได้ตามความฝันที่ต้องการมาโดยตลอดซึ่งเขาก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีสะดวกกับการเข้าไปใกล้กับชัยชนะเพียงแค่อื้งเนื่องจากคู่แข่งที่เป็นวายร้ายอย่างชิกเฮกซ์และคู่แข่งแชมป์คนปัจจุบันอีกคนซึ่งเป็นตัวละครนิสัยดีอย่างเดอะคิงไม่น่าที่จะไล่ตามเขาได้ทันในโมเมนต์นั้นแล้วแต่เมื่อชิกเฮก์ได้ทําการเล่นนอกเกมด้วยการชนเดอะคิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสไลนนี่แมควีนที่กําลังจะเข้าเส้นชยัยจึงหวนนึกถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาจากเรดดีอเตอร์สปริงว่าเขานัน และการเป็นผู้ชนะกูไม่ได้หมายความว่าจะต้องเข้าเส้นชัยเป็นที่1เสมอไปไลนิ่แมคควีนจึงตัดสินใจหยุดตัวเองที่หน้าเส้นชยัยและปล่อยให้คนนิสัยเสียอย่างชิกเฮก์ได้แซงเข้าไปเป็นที่1สร้างความช็อกให้กับกองเชียร์เป็นอย่างมากก่อนที่จากนั้นแมคควีนจะเลือกวนกลับไปช่วยเข็นให้เดอะคิงเข้าเส้นชัยไปก่อนหน้าเขาจนกลายเป็นโมเมนต์ที่ไลนิ่แมคควีนได้แสดงสปิริตอันสวยงามให้กับผู้ชมทั้งสนามได้เห็นนั่นจึงทําให้ตัวเอกของเราได้กลายเป็นพระเอกตัวจริงในสายตาของทุกๆคนทันทีแถมยังสะท้อนให้ผ แง่มุมการคำนึงถึงผู้อื่นมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอีกด้วยนี่จึงถือว่าเป็นโมเมนต์ตอนจบแบบฮีโ,โร่ที่จะกินใจผู้ชมที่รักแฟรนชายนี้ไปอีกนานแสนนานอย่างแน่นอนก้า ah, ที่จะแสดงความเสียใจจาก i n นไซ e ์เอาปี2015 แน่นอนว่าหนึ่งในความพิเศษจากภาพยนต์อย่าง Inside o อาก็คงจะเป็นการนําเสนอตัวละครที่สื่ออารมณ์ต่างๆออกมาในตัวของเด็กสาวอย่างไรลี่โดยการเล่าไปเลยว่าพวกเขาจะเป็นตัวละครที่มีบุคลิกแบบด้านเดียวและมันก็แทบจะไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่พวกเขาจะเปลี่ยนตัวตนเหล่านั้นไปได้อย่างเช่นจอยที่เป็นตัวแทนของความสุขเท่านั้นหรือ a d n e s s ที่เป็นตัวแทนของความเศร้าแบบผิวๆแต่ใครจะไปคิดว่าในตอนจบของภาพยนต์เนื้อหาของเรื่องราวจะเลือกนําเสนอความเรียบง่ายที่ทําให้หลายๆคนซึ้งกินใจมานักตัวน,นักล โดยในช่วงที่ไรลีพยายามที่จะหนีออกจากบ้านจอยที่เชื่อมมาตลอดทางเรื่องว่าความสุขทุนานั้นที่จะเป็นจุดเปลี่ยนซึ่งทําให้ไรลีกลับมาสารความสัมพันธ์กับพ่อแม่ได้ก็ได้ตระหนักออกมาว่าแท้จริงแล้วความเศร้าจากทางฝั่งของแซดเนสก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อการดํารงชีวิตของเราเหมือนกันเธอจึงยอมลดอีกโก้ที่ตัวเองแบกมาตลอดและปล่อยให้แซดเนสได้ทําการให้ไรลีปลดปล่อยวความเศร้าทั้งหมดออกมาแบบเต็มที่นั่นจึงทําให้ไรลีสามารถกลับมาปรับความเข้าใจกับพ่อแม่ได้อีกครั้งจนทําให้เธอกลับมาอยู่ กับร่องกับรอยเหมือนเดิมแถมวิธีการนาเสนอแบบนี้ก็ยังทําให้ผู้ชมและตัวละครที่เข้าใจว่าความเศร้านั้นไม่ใช่เรื่องที่คนเราควรจะซุกซ่อนเอาไว้หรือพยายามหลีกหนีมันเพราะนี่จะถือว่าเป็นบทเรียนที่จําเป็นสําหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ว่าการแสดงความเศร้าหรือความเสียใจก็เป็นสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตที่มีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุขจริงๆเพราะเมื่อผ่านจุดที่ดิ่งที่สุดไปแล้วนั้นคนเราก็จะกลับมาสดใสและมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตต่ออย่างแน่นอน การเดินทางไปโรงเรียนของนีโมจากไฟดิ้งนีโมปี2003 สำหรับไฟดิงนีโม่นี่ก็อาจจะเป็นภาพยนตร์ที่แทนค่าของเรื่องราวซึ่งเริ่มต้นด้วยความเศร้าแต่จบลงด้วยบทสรุปที่มีแต่ความสุขได้แบบชัดเจนมากๆเพราะในช่วงเริ่มต้นเรื่องเราจะได้เห็นเหตุการณ์ที่ปลาการ์ตูนตัวเองอย่างมาลินต้องสูญเสียภรรยาและไข่ของลูกๆของเขาไปจากเหตุการณ์ที่ปลาบราคูด้าเข้ามาทำร้ายพวกเขาก่อนที่มาลินจะตื่นขึ้นมาพบว่ามีไข่เพียงใบเดียวเท่านั้นที่ยังเหลืออยู่ก่อนที่ไข่ฟองนั้นจะเติบโตมาเป็นนีโมลูกชายแสนซุกซนที่มาลินต้องดูแลด้วยความปวดหัวมาโดยต,ดตไมาังงก็ นีโมก็คือสิ่งที่เขารักและห่วงแหนมากที่สุดในชีวิตอยู่ดีเพราะเขาคือตัวแทนของความทรงจําและทุกสิ่งทุกอย่างของมารินแล้วแถมการที่เนื้อเรื่องได้สร้างสถานการณ์ให้นีโมถูกมนุษย์จับตัวไปจนทําให้มารินและเพื่อนใหม่ที่เขาบังเอิญไปเจออย่างดอรีต้องเดินทางข้ามโลกไปตามหาลูกชายกลับมาก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความลุ้นระทึกให้กับผู้ชมมากๆอีกด้วยเพราะการที่ปลาตัวเล็กๆ2ตัวจะต้องเดินทางไปทําอะไรที่เสี่ยงมากๆแบบนี้แม้ว่าเราจะสามารถคาดเดาตอนจบได้แล้วแต่มันก็ยังเป็นการวางโครงเรื่องทททีา่้ายตัวล มากๆอยู่ดีทําให้เมื่อบทสรุปรุกอย่างจบลงไปได้อย่างสวยงามตามที่ผู้ชมคาดหวังอย่างการที่มาลินและดอรีสามารถพานีโมกลับมายังบ้านได้แล้วนั้นบรรยากาศทุกๆอย่างมันจึงออกมาเรียบง่ายและอบอุ่นมากๆทั้งการที่มาลินไปส่งนีโมไปโรงเรียนและได้แวะเข้าไปคุยขบดาปลาที่เป็นเพื่อนของพวกเขาแถมในจังหวะที่นีโมกําลังเดินทางออกไปดิสพักแต่ตัดสินใจว่ายน้ากลับมากอดพ่อของเขาด้วยความอบอุ่นและบอกรักกันไปมาก็ยังเป็นโมเมนต์ที่ดีแล้วเรียบง่ายลงตัวมากๆจนผู้ชมอย่างเราสามารถ สัมผัสมันได้แบบไม่ยากนักนี่จึงถือว่าเป็นตอนจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งที่คุ้มค่ากับการรอคอยของหลายๆคนอย่างแน่นอน It Only Takes a Moment จาก Wall-E ปี2008 วอลอี e, จะถือว่าเป็นภาพยนตร์จากพิกซาที่มีประโยคสนทนาน้อยที่สุดแต่หลายๆคนก็คงจะรู้อยู่แก่ใจกันแล้วแน่ๆวันเนื้อหาของมันนั้นล้วนเต็มไปด้วยโมเมนต์ดีๆและความทราบซึ่งที่น่าประทับใจไปแบบไม่รู้ลืมมากแค่ไหนโดยในช่วงท้ายของภาพยนตร์หลังจากที่หุน่นวอและ Eve สามารถผ่านอุปสรรครั้งใหญ่มาได้แล้วในจังหวะที่ Eve กำลังพยายามที่จะเข้าไปซ่อมแซมและตั้งค่าให้กับตัว w อ l l E เพื่อที่เขาจะไม่ได้ลืมตัวตนเก่าไปแต่มันก็เหมือนจะไม่ได้ผล Eve จึงได้เอามือเข้าไปประสานกับ VE ร้้อมนอมหัวไปหา เพื่อตักใจและเป็นการร่ำลาแต่เมื่ออีฟกำลังจะเดินจากออกมาวออีก,ก็ได้รั้งตัวอีฟเอาไว้เพื่อสื่อว่าตัวตนของเขากำลังกลับมาแล้วแบบปฏิหารสุดๆและเขาจะไม่มีวันลืมอีฟไปอย่างแน่นอนโดยฉากนี้มันก็ถือว่ากินใจมากๆแม้ว่าจะไม่มีคำพูดใดๆเอื่อนเอ่ยออกมาจากตัวของวออีเลยแม้แต่นิดแต่อีฟและผู้ชมก็จะสามารถสัมผัสได้แบบเต็มๆว่าสิ่งที่วออีอยากจะพูดออกมาให้กับอีฟฟังมันจะเต็มไปด้วยความหมายจากหัวใจของเขามากแค่ไหนก่อนที่เพลงสุดโรแมนติกอย่าง It Only Takes a Moment จะาน าพยนตร์เรื่อง Hello Dory ในปี1969ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่วอลี e ชอบดูมาตลอดทั้งเรื่องจะถูกเล่นขึ้นมาได้แบบถูกเวลามากๆจนมันกลายเป็นฉากสุดโรแม,มนติกของหุ่น2ตัวที่จะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันไปอีกนานแสนนานพร้อมกับตัดสลับไปที่เรื่องราวของเหล่ามนุษย์ที่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็ได้ยอมที่จะกลับมาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่โลกอันว่างเปล่านี้อีกครั้งก่อนที่ภาพนั้นจะค่อยๆแผลงออกมาให้เราได้เห็นบรรยากาศของเมืองและมุมมองของโลกในอวากาศคลอไปกับเสียงเพลงเรื่อยๆราวกับว่าช่วงเวลาโมเมนต์แห่งความ สุขนี้จะคงอยู่ไปช่วงนิ้วรานตราบเท่าที่โลกใบนี้ยังอยู่แน่นอนครอบครัวคืนสู่ยาวจากโคโคปี2017 โคโคคือภาพยนตร์จากพิกซาที่มีทีมชัดเจนมากๆอย่างการนําเสนอเรื่องราวของดนตรีและความสัมพันธ์ของครอบครัวขนาดใหญ่ออกมาผ่านเรื่องราวการผจญภัยในโลกวิญญาของมิเกลเด็กน้อยที่ถูกครอบครัวของตัวเองห้ามไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับดนตรีมันตลอดทั้งชีวิตซึ่งเขาจะต้องเอาตัวรอดออกมาจากดินแดนของโลกวิญญาณนี้ให้ได้ผ่านการช่วยเหลือของวิญญาณเร่ร่อนอย่างเฮกเตอร์รวมไปถึงไขปริศนาความลับว่าเขานั้นเป็นทาย,ยาทของเออร์เนสโตเดลาครูสอดีตนักดน,นตรีชื่อดังที่มิเกลชื่นชอบมาตลอดจริงๆหรือไม่ซึ่งเมื่อ มของภาพยนต์ที่ถูกเผยออกมาแล้วว่าแท้จริงนั้นเฮกเตอร์ก็คือคนที่เป็นมันพบุรุษตัวจริงของมิเกลแต่เขาก็ได้เสียชีวิตลงไปจากความตั้งใจของเอเนสโตเดลาครูสเพราะต้องการจะขโมยผลงานจนเฮกเตอร์ไม่สามารถกลับไปหาลูกและภรรยาได้มันจึงส่งผลให้ตระกูลของเขารังเกียจและไม่ยอมให้เฮกเตอร์มีตัวตนสําหรับคนอื่นๆในครอบครัวมาโดยตลอดทําให้เมื่อปมอทุกอย่างได้ถูกคลี่คลายออกมาในฉากสุดซึ้งที่มิเกลไปเล่นเพลงร e m e m b e r Me ให้กับมาม่าโคโคุณทวดของมิเกลที่คิดถึงพ่อของเธออย่าง เฮกเตอร์มาตลอดทั้งชีวิตแล้วนานบทสรุปของภาพยนตร์จึงออกมาสวยงามและลงตัวมากๆอย่างการที่เฮกเตอร์สามารถกลับมามีตัวตนในตระกูลอีกครั้งส่งผลให้เขาไม่ต้องกลายไปเป็นวิญญาณเร่ร่อนในมิติวิญญาณอีกต่อไปเขาได้กลับไปหาคนรักที่พราดพรากจากกันไปนานแสนนานอย่างมามา่มาอีเมลไดริเวราอีกครั้งแถมยังได้พบกับลูกสาวของเขาอย่างมามา่มาโคโคที่กลายมาเป็นวิญญาณในมิติแห่งนี้อีกครั้งด้วยส่วนในมิติโลกมนุษย์บรรดาเหล่าครอบครัวของมิเกลที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้กลายเป็นครอบครวัรวที่มีความสุขแลละะ ทิ้งอคติต่อดนตรีทุกอย่างไปจนหมดสิ้นแล้วพวกเขาได้รวมตัวกันเพื่อเลี้ยงฉลองให้กับบรรพชนที่จากไปจนเราได้เห็นฉากที่มิเกลได้กลับมาเล่นดนตรีอย่างมีความสุขโดยมีครอบครัวของเขาจากทั้งสองมิติมารวมตัวกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตานี่จึงทําให้ฉากจบของภาพยนตร์สามารถตีความคาว่าครอบครัวออกมาได้อย่างดีเยี่ยมและถูกต้องตามจุดประสงค์ของมันแบบสุด,สด Enjoy your Vi. เรื่องหมายลูกเสือที่น่ารักที่สุดจากปี2009 สำหรับอาบการผจญภัยอันน่าเหลือเชื่อของชายชรายอย่างข่าวและลูกเสือเด็กน้อยอย่างราเซลก็คงจะเป็นหนึ่งในสุดยอดความทรงจําอันน่าประทับใจของใครหลายๆคนอย่างแน่นอนเพราะนอกจากมันจะเป็นการผจญภัยเพื่อตอบคําถามทั้งหมดที่ค้างคางในหัวใจของเขานับตั้งแต่คนที่มีความฝันร่วมกันกับเขาอย่างเอลลี่ได้จากไปนานแสนนานแล้วน,นั้นมันก็ยังทําให้เขาได้พบกับราเซลเด็กที่จะเข้ามาเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตของเขาแบบไม่คาดคิดโดยหลังจากที่ทั้งสองเดวร่ำลากับเควินนกในตํานานที่กําลังจะเดินทางไป ใช้ชีวิตกับครอบครัวที่บริเวณนภาเรานาน,นพวกเขาก็ได้เดินทางกลับมาที่อเมริกาอีกครั้งด้วยเรือเหาะก่อนที่ราเซลจะต้องไปเข้าพิธีรับมอบเครื่องหมายลูกเสือทางทางที่อยู่ในสภาพเลอะเทอะจากการผจญภยัยและแม้ว่าจะไม่มีผู้ปกครองคนไหนมามอบอะไรให้กับตัวราเซลแต่ก็เป็นคราวนี้แหละที่ตัดสินใจเดินเข้ามาเป็นผู้ปกครองให้กับเขาและมอบเครื่องหมายที่เขารักมากที่สุดในชีวิตอย่างฝาน้าําอัลมโซดารสอง,งุ่นที่เต็มไปด้วยความทรงจําระหว่างขาวกับแอลลี่ให้กับราเซลซึ่งนอกจากมันจะทําให้เราได้เห็นโม,มเมนต์ดีๆของสอง ปู่หลานคู่นี้ที่แม้จะไม่ได้เป็นญากกันมันก็ยังเป็นเสมือนกับการนำเสนอว่าขา่าได้เปิดใจให้กับราเซลเข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปในชีวิตของเขาก่อนที่ทั้งคู่จะไปนั่งทานไอศกรีมที่ริมถนนพร้อมกับม้ายยังดักและภาพจะแลนไปที่เรือเหาะลำยากก่อนจะตัดมาเป็นบ้านของเขาและเอลลี่แบบที่พวกเขาเฝ้าฝันจะเดินทางไปด้วยกันมาตอลอดชีวิตและความทรงจําของทั้งสองก็จะถูกจารึเอาไว้ตราบนานทุนนาน The e l l Badge Wow รีวิวที่ดีที่สุดจากรัฐาทุยปี2007 แม้ว่ารัฐทาทุยจะเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ได้จบลงไปแบบเศร้าๆหรือมีโมเมนต์เรียกน้ำตาผู้ชมมากนักแต่การจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งด้วยความรู้สึกอิมเออร์พมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สวยงามมากๆสำหรับผู้ชมหลายๆคนเริ่มตั้งแต่การที่นักวิจารณ์อาหารสุดครืมอย่างแอนทอนอีโกที่ดูเหมือนว่าจะเป็นวายร้ายมาตลอดทางเรื่องเดี๋ยวรู้ความจริงในท้ายที่สุดว่าอาหารแสนอร่อยตรงหน้าของเขาที่ทําให้เขานั้นได้หวนนึกถึงความทรงจําในวัยเด็กที่มีต่อม่ามันทํามาจากหนูตัวเล็กๆที่มีชื่อว่าเรมีไม่ใช่เชฟชื่อดังกกกระ่โลจา ซึ่งแม้ว่ามันจะทําให้ตัวแอนทอนสูญเสียวความน่าเชื่อถือหรือสิ่งที่ตัวเองยึดถือมาตลอดในชีวิตแต่ตัวแอนทอนก็ได้ยอมที่จะลดทิฐิของตัวเองลงไปทั้งหมดและยกย่องหนูตัวเล็กๆอย่างเรมี่ว่าเป็นสุดยอดเชฟเท่าที่เขาเคยลิมรสอาหารมาเลยพร้อมทั้งรีวิวและวิจารณ์สิ่งที่เขาได้พบเจอมาจากใจจริงๆในแบบที่ไม่มีอคติมาก่อนซึ่งนอกจากเราจะได้เห็นการสนับสนุนของอีโก้ในการเปิดร้านอาหารให้กับเรมี่แล้วโมเมนต์หลายๆอย่างในตอนจบก็ยังถูกนําเสนอออกมาได้อย่างอบอุ่นมากๆทั้งความสัมพันธ์ของลินกุี และคอเลตที่ได้ลงเอยกันสักทีก่อนที่เราจะได้เห็นว่าเรมี่ก็ได้นําครอบครัวของเขามาใช้ชีวิตที่ร้านอาหารเล็กๆข,ของเขาด้วยเพื่อหลีกหนีจากชีวิตเก่าๆที่ต้องอยู่แบบระบรบซอนๆแถมเขาก็ยังได้ใช้ชีวิตการเป็นพ่อครัวร่วมกันกับลินกุยนี่และคอเลตยังมีความสุขด้วยวิถีชีวิตแบบง่ายๆอย่างการใช้เวลากับอาหารรสเลิศพร้อมทั้งส่งต่อความสูงเหล่านั้นไปยังผู้คนที่แวะเวียนเข้ามาลิมรสอาหารของพวกเขาเพื่อที่คนเหล่านั้นอาจจะได้มีโมเมนต์ดีๆกลับไปบ้างในแบบที่แอนโอนอีโกเคยได้รับมันมาก่อนด การกลับมาพบกันอีกครั้งจากม o n s t ตอร์ c งปี2001 m อนสเตอร์งถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกๆของพิกซาที่มีเทคนิคในการหลอกล่อผู้ชมให้มาลุ้นตอนจบว่าบทสรุปของเรื่องนั้นจะออกมาดีตามที่หลายๆคนคาดหวังหรือไม่เนื่องจากเรื่องราวของสองมอนสเตอร์อย่างซาลีและไมกับเด็กน้อยอย่างบูค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคบางอย่างเข้ามาขัดขวางพวกเขาในช่วงถ่ายเรื่องอย่างการที่ประตูซึ่งจะสามารถพาซาลี่ไปหาบูได้ต้องถูกทำลายลงไปจนซารี่นั้นอาจจะต้องทำใจที่จะจากลาเด็กน้อยน่ารักคนนี้ไปตลอดกาลแม้ว่าทั้งสองจะผ่านอะไรด้วยกันมานักต่อน,นักก็ตามแต่ก็ยังดีที่ ความเศร้าเหล่านั้นมันก็ไม่ใช่จุดจบที่ซารี่ต้องพบจริงๆเพราะหลายเดือนต่อมาไมทที่เป็นเพื่อนรักเพียงไม่กี่คนของเขาก็ได้ทําให้ซารี่ประหลาดใจด้วยการเปิดเผยว่าเขาได้สร้างประตูพังๆของบูขึ้นมาใหม่จนมือของเขามีแต่บาดแผลเต็มไปหมดทําให้ซารีได้กลับมาพบบูอีกครั้งก่อนที่ภาพสุดท้ายของเรื่องจะเป็นภาพของซารีที่เข้าไปในห้องของบูอย่างกระวนกระวายใจและยิ้มกว้างขณะที่บูตะโกนเรียกคีดีซึ่งมันเป็นชื่อที่เธอใช้เรียกมอนสเตอร์ขนปุยตัวนี้มาตลอดทางเรื่องโดยนอกจากเราจะได้เห็นโมเมนต์ดีๆ ของสองตัวละครนี้แล้วสิ่งที่ไมามอบให้กับเพื่อนรักคนนี้ก็ย,ยังเป็นมิตรภาพดีๆที่เพื่อนคนหนึ่งพอจะแบ่งให้กันได้โดยไม่หวังผลอะไรตอบแทนอีกด้วยมอสเตอร์อิงจึงถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่จบเรื่องลงไปด้วยโมเมนต์สุดซึ้งซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้มีเรื่องน่าเศร้าใจอะไรแต่มันก็ทําให้ผู้ชมอย่างเราๆได้รู้ว่าการมีความสุขมากๆจนน้าตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวมันเป็นยังไง <c ười> โซลองพาร์ทเนอร์จาก Toy Story ภาคที่3ปี2010 คงจะปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่า Toy Story 3คือสุดยอดผลงานของทางพิกซาที่ทําให้ผู้ชมเสียน้ําตาม,มานักต่นักจากองค์ประกอบที่ดีพร้อมทุกอย่างเท่าที่มันมีได้ไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวภาพยนต์มีอายุยาวนานมากที่สุดจากทุกๆเรื่องเนื่องจากภาพยนต์ภาคแรกที่เข้าฉายครั้งแรกในปี1995ส่งผลให้ระยะเวลาความห่างมาถึงภาคที่3นั้นยาวนานถึง15ปีผู้ชมที่อยู่กับเรื่องราวนี้มาตั้งแต่ตนจึงรู้สึกผูกพันกับเหล่าตัวละครแนวเรื่องแบบไม่รู้ตัวแถมความสัมพันธ์ของเหล่าของเล่นในเรื่องรวมไปถึงเรื่อง เรองราวของพวกเขาเลยเจ้านายตัวน้อยอย่างแอนดี้ที่เราได้เห็นเขามาตั้งแต่เด็กยันโตก็ยังล้วนเต็มไปด้วยมิตรภาพที่สวยงามเกินกว่าจะบรรยายออกมาได้หมดในภาพยนตร์ภาคที่3ซึ่งในช่วงเวลานานดูเหมือนว่าจะเป็นภาคจบจึงมีการสร้างปมที่น่าสนใจออกมามา,มากมายไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอช่วงเวลาที่ Andy, แอนดี้เติบโตจนกําลังจะเข้ามาหาลายัยเหล่าของเล่นจึงต้องทําใจที่จะได้เข้าไปอยู่ในห้องใต้หลังคาส่วนบูดีกุดันเป็นของเล่นตัวเดียวที่แอนดี้จะพาไปมาหาลาัยด้วยกระทั่งเรื่องราวทั้งหมดกูได้นาพาให้เหล่าตัวละครไปเจอกับสถานการณ์การ ภายในโรงเรียนอนุบาลสันนิซัยก่อนที่บทสรุปจะมาจบตรงที่ท้ายที่สุดแล้วแอนดี้ก็ได้เลือกที่จะพาเหล่าของเล่นไปให้กับเด็กสาวอย่างบอนนี่เพื่อส่งต่อให้เธอดูแลเรื่องราวในฉากชากนี้จึงออกมาราบเซิงกินใจผู้ชมมากๆทั้งบรรยากาศของช่วงเวลากลางวันในวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งที่แอนดี้ยอมตัดใจเอาเหล่าของเล่นที่เขารักมาโชว์ให้บอนนี่ดูทีละตัวว่ามันมีความผูกพันและมีความหมายต่อเขายังไงกระทั่งในจงังหวะหนึ่งแอนดี้ก็ได้พบว่าถุทีของเล่นที่เขารักมากที่สุดได้ตกมาอยู่ในกล่องของเล่นกล่องน ทางที่ในตอนแรกเขายังอยากจะเก็บของเล่นชิ้นนี้เอาไว้แต่ท้ายสุดแล้วแอนดี้ก็ยอมตัดใจที่จะมอบวูดี้ให้กับบอนนี่และนั่งเล่นของเล่นทุกชิ้นกับบอนนี่เป็นครั้งสุดท้ายจนทําให้เราได้หวนนึกถึงอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดตลอดช่วงเวลาทั้งสามาพและก่อนที่แอนดี้จะขับรถออกไปเขาก็ได้หันมาพูดประโยคสุดท้ายระหว่างที่เขามองมายังวูดี้และบัสและเยอเอาไว้ว่า thanks sky เพื่อขอบคุณสาหรับทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเมื่อแอนดี้ขับรถออกไปแล้ววูดี้จึงลุกขึ้นมามองเจ้านายของเขาและพูดออกมาว่า so long, หรือลาก่อนคู่หูก่อนที่บัสจะเข้ามาปลอบใจเขาจากนั้นภาพก็ได้แพลนไปบนท้องฟ้าที่เมฆแต่ละก้อนก็ยังถูกทําให้เหมือนกับวอลเปเปอร์ในห้องของแอนดี้เพื่อสื่อว่ามิตรภาพและความทรงจําของทุกคนจะยังคงอยู่ไปนานแสนนานตลอดการแน่นอนนี่จึงถือว่าเป็นฉากจบที่ลงตัวทุกจังหวะด้วยโมเมนต์หลายๆอย่างที่ดีเยี่ยมและมันจะยังคงตราตรึงอยู่ในใจของผู้ชมอย่างเราๆไปนานแสนานาน so long, partner. โอเคก็ okay, จบไปแล้วครับกับเรื่องราวของสุดยอดฉากจบจากแอนิเมชันของ P ิกซ r าที่แต่ละเรื่องก็ล้วนมีวิธีการจบที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ที่ภาพยนต์ญญปูมาแต่ที่แน่ๆเลยก็คือตอนจบเหล่านั้นก็มักจะเต็มไปด้วยข้อคิดโมเมนต์ดีๆที่ทั้งซาบซึ้งกินใจหรือเรียกน้ําตาจากผู้ชมได้อยู่เสมอๆเพื่อสะท้อนกลับมาว่าชีวิตเป็นสิ่งสวยงามแล้วคนเราก็ไม่ควรที่จะหลงลืมรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆเหล่านั้นตราบเท่าที่ยังหายใจอยู่แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีรายละเอียดสําคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจรวมไปถึง มีฉากจบในภาพยนต์แอนิเมชั่นของพิกซาฉากไหนที่เพื่อนๆประทับใจนอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้ดี้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้หาข้อมูลที่พวกเราเรียบรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ